สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลูกหมูสวัสดีค่ะแป้งเราพบกันในรายการเมาเรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูค่ะทุกวันวันพฤหัสพฤหัสตอน 5:00 นนะคะแต่วันนี้พิเศษหน่อยนะคะเราเปลี่ยนมาเป็นวันศุกร์ตอน 5:00 นค่ะก็วันนี้มีเกสต์สปีกเกอร์พิเศษนะคะเช่นเดิมเป็นพี่มี่ค่ะคือจะบอกว่าอย่างงี้เราพยายามจะลองดูนะว่าเราจะไลฟ์ทุกวันพฤหัสเมื่อไหร่เรามีไลฟ์วันนั้นหุ้นตกอย่าลืมนะคะต่อซื้อหุ้นวันที่เราจะออกรายการเลยพี่ก็เลยเอาฮะวันติดภาระก็เลยเปลี่ยนหุ้นขึ้นวันนี้หุ้นตกเป็นเพราะใครกันแน่มันตกลงมันเป็นเพราะฉันหรือฉันแป้งแต่ไม่ใช่หรอกค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ดีนะถ้าเกิดสมมติเนี่ยลูกหมูพยายามจะจับนะตั้งแต่ทํามาทุกวันพฤหัสหุ้นตกนะคะลูกหมูก็เลยจะบอกลูกค้าว่าพยายามจะซื้อทุกวันพฤหัสลองดูนะคะวันนี้ก็มีขึ้นมารีบาวด์นิดหน่อยแต่วันนี้จริงๆแล้วทําท่าเหมือนคือตลาดมันเหมือนยืนจะไม่ไหวนะคะก่อนอื่นสวัสดีคุณจิตนะคะแล้ววันนี้คุณพวงดอกแก้วมาขอบคุณไลฟ์พี่อ่านน้ำตาไหลขอบคุณคุณพวงดอกแก้วนะคะรู้สึกว่าเราไม่เคยจะเป็น FC กันเขาไม่เคยปรากฏตัวนะคะก็บอกว่าเอ้ยขอบคุณมากพอหุ้นตกปุ๊บเนี่ยรีบกลับมาดูเพจเมาส์เรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูทันทีเราก็เหรอเอ้ยเราจริงเหรอคือเราอ่ะจะคิดถึง FC อันดับแรกเลยเราไม่ได้ดูแลลูกค้าเลยนะเราคือเอ้ยโพสต์ที่ Facebook ก่อนแล้วก็กลับไปโพสต์ที่ไลน์ของลูกค้านะคะเขาแป้งตะโกนมาตอนเที่ยงเป็นไงคะวันนี้ใช่ค่ะตอนเที่ยงเนี่ยก็มีข่าวจากแอสเพนค่ะเด้งดึกขึ้นมาเลยว่าคุณทรัมป์แล้วก็เมลานีทรัมป์ติดโควิดนะคะผลโควิดออกมาเป็นบวกค่ะก็จริงๆแล้วเราก็เลยทำให้ฟิวเจอร์ดาวเจอตอนนั้นเนี่ยล่วงไปถึงติดลบไป400จุดใช่ค่ะค่ะพี่ก็คิดว่าถ้าทางจะเอาไม่อยู่นะคะถ้าทางจะเอาไม่อยู่แน่ๆเราก็เลยเครียดโอ๊ยตายแล้วเริ่มจะเครียดก็เล่นฟิวเจอร์ด้วยดัชนีฟิวเจอร์เนี่ย770นะคะมีบางคนที่กล้าเบสคือเบสเตอร์หมดเลยคือลองนะแต่ว่าเราดูว่าอารมณ์ของการมีเหตุผลที่จะขึ้นเนี่ยมันน้อยมากเพราะตลอดทั้งอาทิตย์นะแป้งถ้าเราดูดีๆก็คือตลาดมันร่วงตลอดเลยใช่ยิ่งกลุ่มแบงค์เนี่ยเป็นไงโอ้โหขุดไม่อยู่เลยสารวันเตี้ยลงใช่จะทำนิวโลยกันอีกแล้วคือไม่ใช่ว่าเราจะมีความสุขกับการหุ้นตกนะแต่เราพยายามจะทำให้รายการเนี้ยคืออาจจะไม่ได้เครียดนะวันนี้กลุ่มพลังงานก็ต้องเลี่ยงแบงก์ก็ต้องเลี่ยงวันนี้ปตท.ลงอีกนะคะวันนี้พี่จดมาหลุด33สผ.ลงหนักมาก4บาทกว่านะคะซื้อแล้วลงอีก AOT ก็ลงนะคะพอพูดถึงโควิดแน่นอนนะคะกลุ่มโรงแรมสายการบินนะคะไม่ต้องพูดถึงสายการบินละเอาท่าอากาศยานมันเป็นไปไม่ได้ทั้งกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มเอากลุ่มที่มันมีผลพอทั้มติดปั๊บเป็นไงคะพร้อมเลยถุงมือยางรูดขึ้นเลยค่ะที่จริงตอนเช้าเมื่อเช้าเนี่ยใครฟังรีเสิร์ชบางเฮาส์เนี่ยค่ะต้องบอกว่าพี่แดงนะอันนี้เราแอบฟังน่ารักมากเขาก็มาพูดถึงว่าเอ้ยเขาปรับเป้านะเป็น90บาทST GT แล้วถุงมือยางใครอยากรู้รายละเอียดว่าเฮ้ยสีตังถุงมือยางเนอไทยรับทำอะไรให้ไปดูรายการอะไรคะเมาส์หุ้นอัปเดตสเตย์แอทโฮมของพี่เกดค่ะถ้ามันกดยากเข้าไปที่ YouTube อะค่ะแล้วก็เขียนว่าเมาส์กับคุณลูกหมูมันก็จะมีลูกเกดกับลูกหมูเนี่ยปรากฏหน้าตาคือเขาอธิบายได้ละเอียดมากวันนี้เนอก็มาแต่เราไอ้เนอไม่เกี่ยวเลยนะคะมันเป็นแผ่นยางลมควันใช่นะเรารอไทยรับเปิ้ลไทยรับเนี่ยเป็นน้ำยางเลยแต่มันจะไปติดอะไรคะแคชบาลานซ์อยู่ใช่ค่ะต้องเป็นขีด7เท่านั้นนะคะทีนี้รายละเอียดพวกนี้ค่ะทำไมลูกหมูจำได้มันเยอะมากกลับไปดูนะคะรีบกลับไปดูก่อนที่ว่าคุณจะเล่นอะไรแต่เนอก็มานะใช่ค่ะแต่ว่า2วันก่อนก็ลงไปจนหน้าใจหายเหมือนกันทีนี้มาเล่าก่อนว่าไอ้ตัวถุงมือยางเนี่ยเมื่อวานมันปิดที่ 80.50 ค่ะตอนเช้าเปิดมาเท่าไหร่แป้ง 81.25 แล้วก็นั่งขำๆทั้งครึ่งวันจนถึงประมาณเที่ยงเลยนะคะก็ไล่อยู่ที่ 81.82 ตรงเนี้ยเดี๋ยวแป้งเปิดกราฟให้ดูนะคะเราอยากจะเล่าค่ะว่าวันนี้ค่ะเอฟเฟคของข่าวเนี่ยพอมันมีข่าวที่มันกระทบต่ออุตสาหกรรมโดยตรงตัวบริษัทโดยตรงมันเกิดอะไรขึ้นนะคะขยายเป็นสัก30นาทีดีไหมนะจะได้รู้ว่าช่วงเวลานั้นนะคะคือลูกหมูก็เลยจะบอกกับทุกท่านว่าเนี่ยค่ะวันนี้ก็มีลูกค้าที่ก็ต้องบอกว่าเสี่ยงที่จะเล่นเพราะว่าจริงๆแล้วราคามันก็สูงแต่ว่าต้องบอกนะคะรายรับเนี่ยดีมากๆ
ดีมากๆเราอ่านรีเสิร์ชหลายค่ายดีมากๆต้นทุนก็ยังต่ำอยู่นะคะยอดขายเยอะเราแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยกล้ามันต้องเป็นหุ้นเทรดดิ้งจริงๆพอตอนเที่ยงเนี่ยค่ะผลปรากฏปิดที่ 84.50 ใช่ตรงนี้เลยค่ะพี่ลูกหมูตอนที่ทำนี่ตรงนี้ฮัดเชยเป็นไรคะแป้งตะโกนมาโควิดทุกอย่างปุ๊บถุงมือยางป้าบขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ตอนบ่ายเปิดด้วย86รอบตอนเทรดรอบเที่ยงรอบ2ค่ะเปิดขึ้นไป86แล้วตอนนี้ก็โอ้โหคนก็หึมาขยำกันใหญ่เลยนะคะเฮาบางเฮาเนี่ยให้ไว้90บาทนะคะอันนี้ก็ต้องระวังมันเป็นเทรดดิ้งก็เล่าฟังว่าอันนี้เล่นข่าวจริงๆสำหรับตัวถุงมือยางคือตัวลูกต้องบอกขอบคุณพี่เอเขาเตือนเราเสมอลูกหมูเล่นลูกเธอมันไวอ้อกว่าอย่าเล่นแม่นะคะแม่คือสีตรังนะคะก็ช้ามากเลยค่ะรอตั้ง30มาประมาณ2เดือนแล้วยังขายไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังทีนี้กลับมานิดนึงเดี๋ยวก่อนพบกับพี่มี่นะคะพี่อยากรู้จังเลยการเลือกตั้งนะคะมันจะต้องมีดีเบตอีกถูกไหมมันดีเบตไปครั้งหนึ่งน่าสงสารเขาเรียกว่ามีทํากับใครนะไบเดนนั้นท่านอายุมากแล้วนะคะท่านเจอแบบเกมของทําเนี่ยอาจจะแยบยลลูกหมูมองเกมไม่ออกทําไมเขาไม่รู้ก่อนก็ไม่รู้เรื่องโควิดใช่มั้ยใช่ถูกต้องมารู้วันนี้หลังจากที่ดีเบตไปแล้วแล้วก็รู้มั้ยว่าทําอายุมากกว่าแล้วก็โยนกันไปไบเดนแยกกันไปแยกกันมาคือแน่นอนเลยทั้งทําและไบเดนเนี่ยต้องอยู่ถ้าบอกว่าต้องกักตัวก็15วันแหละใช่เขาก็ชวิตมาแล้วว่าเขากับเมเลเนียเนี่ยจะเข้าการกักตัวนะคะแต่ว่าเรื่องการทำงานเนี่ยถ้าโดนบอกว่าให้ห้ามทำงานเนี่ยก็จะไม่ทำแต่ว่าถ้าทำได้เขาจะอยู่ทำแบบออนไลน์ซึ่งแปลว่าเขาน่าจะเลือกช้อยส์2ค่ะทีนี้เนี่ยเขาจะต้องมีดีเบตอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยวันที่15กับ22ตุลาจะทันหรือไม่คะไม่ทันเนาะทีนี้ก็เลยก็ลุ้นกันว่าทําเนี่ยอยากให้เลื่อนวันที่3พฤศจิกนะคะแต่รัฐธรรมนูญอาจจะเลื่อนไม่ได้เพราะทําจะหมดวาระในการเป็นประธานาธิบดีวันที่20มกราคมปีหน้าอันนี้ก็เลยทำให้พี่เราว่าสหรัฐก็อาจจะดูเหนื่อยๆนะคะเหนื่อยๆแล้วก็ทั้งจะทําจะต้องล้างตำแหน่งเอาไว้หรือเปล่าอดีตมันก็มีนะคะเดี๋ยวต้องไปศึกษามาให้ดูอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดที่อเมริกาใช่ค่ะเอฟเฟคต่อเรามั้ยเห็นชัดวันนี้ก็ติดลบไปสูงสุดประมาณ13ค่ะแล้วเราก็อาจจะลุ้นเรื่องของการที่ทางการหรือตลาดหลักทรัพย์อะไรนะคะให้ใช้มาตรการเดิมแล้วค่ะช็อตเซลล์เราก็ลุ้นอันนี้แบกเซอร์ไพรส์ตลอดที่ตอนที่ตัวมาตรการไทยเนี่ยให้ใช้มาตรการแบบว่าให้เขาเรียกว่าช็อตเซลล์ทางด้านฝั่งขวาให้ตั้งค่ะนะคะวอลลุ่มช็อตเนี่ยมันแค่พันก็คือไม่เกิน 1,000 ล้านวันนี้ขึ้นมา 2,000 ก็เป็นไงคะอันนี้ชัดเจนชัดเจนก็ช่วงก่อนที่เขาจะใช้มาตรการเนี่ยขึ้นไป 8,000 ป่ะคะใช่แล้วพอเขาใช้มาตรการเหลือ 1,000 แล้วตอนนี้พอปลดมาวันแรก 2,000 คุณคิดว่าอะไรคะคุณคิดว่าอะไรคะท็อปเฟนเรามาแล้วนะคุณนุชเพ็ญนะคะสวัสดีค่ะคุณคิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยช็อตเซลล์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเพิ่มขึ้นกด1ถ้าลดลงไม่ต้องกดถ้าเพิ่มขึ้นกด1ดูว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่านะคะเพราะ PE บ้านเราค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะคะเอาละค่ะอารมณ์ทั้งหมดของตลาดเนี่ยลูกหมูก็เลยแหมอยากจะเล่านิดนึงเปิดสไลด์หน่อยได้ไหมแป้งจะเล่าอะไรเกี่ยวกับตลาดพี่เล่าไปเยอะบ้างนะค่ะมีบ้างค่ะพี่ก่อนที่จะพบพี่มี่อีกสัก5นาทีใช่ค่ะเดี๋ยวนะคืออย่างนี้เขาเรียกว่าให้แป้งมาอัปเดตของเดือนที่แล้วคร่าวๆและเร็วๆนะคะเดี๋ยวลูกหมูก็จะอัปเดตแบบเร็วๆเหมือนกันอันนี้แป้งก็ทำเหมือนเดิมค่ะทุกๆต้นเดือนนะคะแป้งทำสรุปของเดือนมาพี่ลูกหมูบอกว่าเดือนที่แล้วพี่ชอบแบบกราฟนี้มากก็ใส่เหตุการณ์เข้ามามันจะได้ดูง่ายค่ะนะคะแน่นอนว่าเห็นกราฟแล้วพี่ลูกหมูรู้สึกยังไงคะเทค่ะเทเส้นสีแดงคือเส้นอะไรเส้นค่าเฉลี่ยค่ะกี่วันเส้นค่าเฉลี่ยตั้งไว้15วัน15วันก็คืออยู่ใต้เส้นละกันนะคะแล้วก็มันมีแดงเยอะกว่าสีน้ำเงินก็คือสีเขียวนั่นโอเคปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นคะวันแรกเลยรัฐมนตรีคลังลาออกเศร้าเลยเศร้าเลยแต่วันนี้ข้อดีก็คือเขาหาคนใหม่ได้แล้วโอเคจัดไปค่ะค่ะวันที่3พบชายต้องขังติดเชื้อโควิดที่บ้านเราถูกไหมใช่ใช่วันนั้นก็แบบว่าเทกระจาดกันเลยนะคะบอกบ่ายตอนเย็นก็มีก็ลงต่อโอเคต่อค่ะแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเลยแล้ววันที่9
ตัววัคซีนนะคะที่บอกว่าเป็นตัวนำเลยเนี่ยน่าจะได้น่าจะเสร็จปรากฏว่าการผลการทดลองมีคนมีผลเอฟเฟกต์ก็เลยระงับการทดลองไปค่ะแต่พูดมันก็ยังทรงได้อยู่นะก็ยังรอความหวังนะคะเพราะว่านั้นอ่ะมันบอกเมื่อคืนเขาเลยมาเปิดต่ำไงคะพี่ลูกหมูแล้วปิดสูงมันเลยกลายเป็นแท่งเขียวอ๋อใครช่วยหน่อยค่ะเห็นการตีกลับตอนกลางวันในหุ้นไทยนะคะแต่ก็ยังเป็นขาลงพบผู้นักฟุตบอลติดเชื้ออีกงานเข้าวันที่11นะคะเป็นวันศุกร์เป็นวันพฤหัสก่อนที่เราจะหยุดยาวพอหลังหยุดยาวขึ้นมาตัวของครม.ก็บอกว่ามีมาตรการเรียบร้อยแล้วให้นักรับนักท่องเที่ยวระยะยาวได้ก็อันนี้ก็ทำให้หวั่นไหวนะคะเพราะว่า8ตุลาเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาที่เขาเรียกว่าสายการบินส่วนตัวเลยไปดื้อลงที่ภูเก็ตใช่ค่ะที่ก็ที่บ้านก็ไปภูเก็ตจีน150คนไม่10เรายังอ๋อโอเคมันต้องคนกลุ่มนั้นพัก15วันเข้าไปเนี่ย8 90เนี่ยเราก็หวั่นไหวนะอ่ะมารอดูกันแต่อันนี้อาจจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีด้วยแต่วันนั้นเนี่ยตลาดเนี่ยก็มองเป็นเรื่องดีกลุ่มท่องเที่ยวก็เด้งกันขึ้นมานะคะค่ะต่อมาแต่ระหว่างนั้นน่ะมันจะมีชุมนุมใหญ่วันที่19 19ที่เราลุ้นกันอยู่ที่เราคุยว่าเอ๊ะเกิดไม่เกิดจำได้ไหมคะว่าใหญ่ไม่ใหญ่แล้วเราบอกว่าเฮ้ยไม่น่าจะใหญ่ตลาดก็อยู่นิ่งๆ 2-3 วันตลาดยังงงด้วยใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าพอวันที่21หลังชุมนุมใหญ่ดันมีเรื่องของแบงก์โลกค่ะที่เขามีข่าวว่าฟอกเงินพี่ลุงหนูจำได้ไหมโอ้จำได้ ที่จริงๆแล้วมันเอกสารหลุดมาถึงมือนักข่าวซึ่งเป็นปกติเป็นข้อมูลที่ต้องส่งให้อเมริกาอยู่แล้วนะคะไม่ใช่จับได้นะคือพวกเราต้องส่งไปเขาดูเพอมันหลุดไปที่นักข่าวอ่ะมันก็เลยทำให้ช็อกโลกใช่แล้วก็หุ้นแบงก์เราก็ล่วงจากนั้นไปนะคะค่ะแล้วตอนนั้นเราก็มากังวลการชุมนุมหน้ารัฐสภาวันที่24อีกเพราะว่าวันที่24จะมีการโหวตเรื่อง6ยัตติแก้รัฐธรรมนูญถูกไหมคะมันก็มันเป็นข่าวที่คาดหวังที่ในเชิงลบอ่ะใช่มันก็ลอยลงแบบรวดเดียวเลยมาด้วยความเร็วและแรงหลุดแล้วเราก็ลุ้นว่าหลุด 1,200 มั้ยใช่ใช่ตอนนั้นลุ้นว่าหลุด 1,200 มั้ยแต่ว่าตัวรัฐสภาก็มีผลออกมาว่าขอเลื่อนไปอีก1เดือนให้ตั้งคณะพิจารณาขึ้นมาเขาเรียกว่าต่อลมหายใจยืดเยื้อกันไปต่อไปนะคะแล้วพอมาวันที่30ก่อนหน้านั้นก็มีกังวลตลาดจะใช้เกณฑ์ปกติในการช็อตเซลล์ด้วยแล้วก็มันจะมีข่าวดีมาเรื่องการทำWindow Dressingค่ะนะคะโอ้คุณพวงดอกแก้วก็มาแล้วนะคะโชว์ตัวละครัวในหลาดนะคะสวัสดีนะคะตอบ1นะคะคุณจิตก็ตอบ1คุณกิติชัยตอบ1คุณนุชเพนก็ตอบ1เช่นกันยินดีนะคะร่วมสนุกกันนะคะอ่ะก็มาพบว่าวันที่1ตุลาก็จะเป็นเรื่องที่เหมือน30ลุ้นน่ะนะคะว่าไอ้จะขายตกซ้ายเลยขายตกซ้ายไหมหุ้นตกไปรอละหุ้นตกไปรอเพราะกลัวจะขายตกซ้ายฉันขายก่อนถูกต้องเลยแล้วผลปรากฏว่าตกจำนวนหุ้นมันไม่ขึ้นเห็นปะล่ะใช่ค่ะแล้วนะวันนี้อันนี้เป็นกราฟของตอนกลางวันนะคะปิดกลางวันของเราปิดกลางวันของเรา1 2 3 4นี่แต่1 2 3 4ตกลงฉันปิดเท่าไหร่นะ1 2 3 7 10จุดค่ะตอนบ่ายก็เด้งขึ้นมา3เด้งขึ้นมาเค้ายังชั่วหน่อยรู้ว่ามันซับข่าวร้ายแต่ดูดีๆนะคะหุ้นแบบลงเทเลยไปเรื่อยๆไม่มีข่าวที่จะขึ้นเลยนะคะทีนี้ก็เลยกดมาอีกสไลด์นึงแป้งมีอะไรโชว์อีกมั้ยอ่ะอันนี้คือข่าวตอนนี่แป้งเค้าทําตอนเที่ยงเลยนะคะว่าทําติดแล้วเรียบร้อยนะฟิวเจอร์ดาวโจนส์ทําให้เป็นประวัติศาสตร์นะคะว่าลบจริงๆตอนนั้นเลยค่ะลบไป400ด้วยกันนะคะถัดไปแล้วก็อันนี้คือท่านที่เป็นครม.ท่านใหม่ครม.ดูท่านเหนื่อยเนาะเหนื่อยเหมือนกันนะคะก็ฝากท่านไว้ด้วยนะคะฝากเอาไว้ในมือนะคะยังไงเราต้องมีรัฐมนตรีคลังค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะดีหรือไม่ดีโอเคแต่ลูกหมูอยากจะฝากอันนี้ไว้ค่ะนะคะวันนี้ลูกหมูก็เลยนั่งดูติดตามรีเสิร์ชของหลายๆเจ้านะคะก็ชอบอันนี้ค่ะที่เขาพูดกันก็คือพยายามเอาเซตอินเด็กซ์นะคะเส้นเหลืองๆคือเซตอินเด็กซ์เนาะเส้นสีเหลืองนะคะท่านเห็นไหมคะเส้นสีเหลืองพี่จอยสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอพี่มีแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราพูดรับแขกไปก่อนคนเริ่มเข้ามาเริ่มเป็นหลักร้อยแล้วค่ะวู้นะคะดีใจนะคะรอเดี๋ยวนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่มีมาผลปรากฏว่าเส้นสีเหลืองคือเส้นของเซตอินเด็กซ์ค่ะพี่เส้นสีเขียวคือเซต50นะคะจะเห็นไหมคะว่ามันไปด้วยกันในช่วงกรกฎาคมปี2019จนถึงเมษายน20นะคะก็ประมาณปีหนึ่งจะพบว่าเส้นเซตอินเด็กซ์กับเซต50ลอยอยู่เหนือเส้นสีฟ้าและเส้นสีออกม่วงๆอ่อนๆนะคะเส้นสีฟ้าก็คือเส้นของ SZ เป็นเซตตัวเล็ก
เซตตัวเล็กเลยค่ะเล็กที่ฝรั่งไม่เล่นเราเล่นอยู่นอกเหนือจากหุ้นเซต100นะคะมีฟรีโฟลด 20% นะคะแล้วก็ต้องมีการซื้อขายเขาบอกว่าซื้อขาย0จุดเดียวนะคะลุงหมูเอารายละเอียดมาให้มีการซื้อขายด้วยนะไม่น้อยกว่า 0.5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนนะคะหรือไม่น้อยกว่า3ใน4ของระยะเวลาการซื้อขายในรอบ1ปีนะคะไม่จำกัดจำนวนเข้าใครเข้าเกณฑ์ใน3ข้อนี้เอาเข้ามาใส่ได้เลย Assetเราก็นั่งดูเฮ้ยมันมีนัยยะมากแล้วก็สีฟ้าเป็นตลาดใหม่ทุนจดทะเบียน50ล้านขึ้นไปผลปรากฏว่าในช่วงนี้แป้งเห็นไหมก็มีเลยแบบแดงๆเขียวเหลืองนะคะซึ่งเป็นหุ้นใหญ่เนี่ยมันอยู่เหนือเส้นตลาดใหม่กับเอสเซทเนาะแต่มันพากันลงเลยพากันลงนะคะแนวโน้มเดียวกันแนวโน้มเดียวกันกดต่อค่ะกดต่อนะคะผลปรากฏว่าในช่วงหลังจากที่เขาเรียกว่าในช่วงนี้ค่ะเมษาหลังจากโควิดไปแล้วนะปิดประเทศไปแล้วค่อยๆผ่อนคลายฝรั่งก็มาตลาดก็ขึ้นไปเหมือนกันไม่แปลกเลยค่ะก็ขึ้นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเซตและเซต50ก็ยังอยู่ข้างบนนะสีเหลืองสีเขียวอยู่ข้างบนนะคะส่วนตัวตลาดใหม่ก็ขึ้นเอสเซตก็ขึ้นแต่อยู่ด้านล่างแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คืออันนี้เดือนอะไรอ่ะแป้งมิถุนากลางๆกับต่อกรกฎาคมมันไปคนละทางค่ะท่านผู้ชมนะคะไปยังไงคะสีเหลืองกับเขียวเทค่ะเทค่ะใหญ่เทหมดเลยค่ะเทค่ะเทค่ะแสดงว่าหุ้นใหญ่ไม่เล่นฝรั่งไม่เข้าค่ะช็อตตลอดเลยอ่ะแต่แปลกมากๆคือเส้นสีม่วงอ่อนๆคือออกจากขาวๆถ้าท่านเห็นนะคะส่วนทางค่ะจากเดินไม่เคยขึ้นชั้นขึ้นคือเส้นตลาดใหม่เส้นหุ้นตลาดใหม่แล้วก็เส้นที่กรอบไซด์เวย์เนี่ยคือหุ้นเอสเซตแปลว่าเซตไม่น่าเข้าเลยใช่ไหมคะแบบไม่จูงใจเซตใหญ่เล่นไม่ได้เลยวันนี้ลูกหมูก็เลยมีหน้าที่นะคะเป็นเขาเรียกว่าคนเฝ้าจอดีกว่าดูจะดูหุ้นเมื่อไหร่ตัวเซต50กับเซตเนี่ยมันกลับขึ้นนะลูกหมูจะจัดการกดไลค์ตามเพจลูกหมูนะคะลูกหมูจะมาแล้วพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ท่านเดินพอลูกหมูคิดว่าให้ตกมาเยอะๆให้ห่างกันเยอะๆนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาลูกหมูจะพยายามตอนนี้พยายามผลิต product ก็คือหุ้นใน SZนะคะกับตลาดใหม่มาดูว่าเรารู้จักอะไรบ้างนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแป้งจะอธิบายคร่าวๆก็ได้เดี๋ยวพี่ตอบพี่มี่ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่มี่รอนานได้เลยค่ะระหว่างรอพี่มี่นะคะมาดูหน้าพี่มี่กันดีกว่า ดูหน้าพี่มี่กลัวจำหน้าไม่ได้ใช่ค่ะพี่มี่นะคะครั้งที่แล้วพี่มี่ก็พูดมาชัดเจนนะคะว่าช่วงก่อนหน้านี้เซตจะเป็นทิศทางไหนนะคะมีกลุ่มไหนบ้างพี่มีก็บอกว่าเฮ้ยโรงพยาบาลก็น่าสนใจอสังหาก็น่าสนใจเพราะว่าปันผลสูงซึ่งแบบช่วงนั้นก็ขึ้นมาจริงๆนะคะแล้วก็มีเรื่องเซตให้ระวังด้วยเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นขาลงมาดูว่าวันนี้พี่มี่จะมาแรปอัพเราแบบไหนสวัสดีค่ะพี่มี่ค่ะลูกหมูนะคะจากรายการเมาเรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูนะผ่านมันนี่สเตชันเดี๋ยวลูกหมูจะเปิดสปีกเกอร์โฟนนะคะแล้วก็พี่มี่เซย์ไฮกับ FC เราด้วยนะได้เลยครับตอนนี้เราเปิดเสียงแล้วค่ะพี่มี่สวัสดีค่ะพี่มี่สวัสดีครับพี่ลูกหมูครับค่ะและน้องแป้งที่อยู่ข้างๆกันนะคะ วันนี้ลูกหมูเปิดเขาเรียกว่าเปิดประเด็นเลย จิตวิทยาการลงทุนในห้วงก็คือจะพูดให้ช่วงมันดูไม่ทันสมัยนะพี่มี่เอาห้วงตลาดหุ้นผันผวน วันนี้ลงเมื่อวานลง20จุดรีบาววันนี้ระหว่างทางลงเกือบ20จุดแล้วรีบาวกลับมาลบ10วันนี้ในฐานะเซียนมี่อย่างพี่รู้ผมคิดว่าเราอย่าไปบอกเลยว่าหุ้นตัวไหนเอาจิตวิทยาการลงทุนเลยดีกว่าพี่ว่าจะเอายังไงกันดีหรือจะบอกนักลงทุนว่าจะถอยหรือจะรอหรือจะเชิญเลยค่ะพี่คือจริงๆสิ่งสำคัญที่สุดในการลงทุนนะครับถ้าเกิดเราสังเกตจากนักลงทุน BI เนี่ยหัวใจหลักจริงๆเลยเนี่ยที่มันต่างจากการลงทุนประเภทอื่นและผมคิดว่ามันเวิร์กเนี่ยเป็นเพราะว่าก่อนที่เขาจะซื้อหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะรู้มูลค่าของมันก่อนว่าธุรกิจแบบนี้มูลค่ามันน่าจะประมาณนี้พอการรู้มูลค่าหรือการเข้ามาเก็งกำไรโดยไม่รู้มูลค่าเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเวลาที่ตลาดหุ้นผันผวนเยอะมากครับเวลาตลาดหุ้นขึ้นเราจะไม่มีปัญหาครับที่ลุงหมูค่ะซื้อกันทุกคนใช่ไหมครับใช่ดูเราก็เริ่มเอาไงดีว่าจะขายก่อนซื้อก่อนขายใช่ไหมมันเป็นอะไรแย่ไปหมดใช่ไหมฮะคือตัวไหนมันก็ถูกหมดนะพี่ตลาดหุ้นขึ้นนะใช่ใช่พอตลาดหุ้นลงเนี่ยจริงๆมันก็จะต้อง back to basic ก่อนครั้งนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราผิดพลาดไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดครั้งหน้าเวลาที่เราจะเลือกซื้อหุ้นเนี่ยการซื้อให้ยากเนี่ยตอนขายมันจะง่ายครับ
อันนี้คือเคล็ดลับสำหรับการเดี๋ยวนะซื้อให้ยากซื้อให้ยากตอนขายจะง่ายใช่คือถ้าเราซื้ออย่างคิดอย่างวิถีทั่วเราคิดอย่างรอบคอบแล้วว่ามันดียังไงกำไรจะเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยไอ้มักจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ส่วนใหญ่ที่เราซื้อเนี่ยเพราะเราโดนแรงจูงใจจากจิตวิทยาหมู่เช่นสมมุตินะครับไปเนี่ยเวลาเราคิดหุ้นเนี่ยเราคิดคนเดียวใช่ไหมครับพี่นุ่มใช่ถูกค่ะก็ดีจริงๆทุกคนก็รู้แหละว่าธุรกิจแบบไหนดีหรือธุรกิจแบบไหนไม่ดีจริงๆทุกคนมีความรู้ที่ดีมากสำหรับคนที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นแต่พอเราลงทุนไปครับพี่ลุงหมูถ้าเกิดเราบอกดีแล้วเราซื้อคนเดียวเนี่ยกลัวครับกลัวขาดทุนคนเดียวอ่ะเลยไปบอกเพื่อนเหรอครับพี่มันเป็นลักษณะว่าเราอยากจะซื้อหุ้นตัวเดียวกันกับเพื่อนมากกว่าเพื่อนขาดทุนเราขาดทุนน้อยกว่าเลยสบายใจกว่าเราถือคนเดียวแล้วเราขาดทุนถูกไหมอ่ะอันนี้ก็คือจิตวิทยาเขาเรียกว่าเราอยากจะตามถุงชนอ่ะเหมือนกับเวลาเดินข้ามถนนทางม้าลายนะครับถ้ามันเป็นไฟแดงแต่มีคนส่วนใหญ่เดินเราก็จะเดินตามไปด้วยอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าเราไม่ได้สนใจว่ามันเดินได้หรือเดินไม่ได้แต่เราอยากจะเดินตามคนทั่วไปค่ะก็จะเป็นหลักใหญ่ที่หลักใหญ่ใจความที่ทำให้เราเนี่ยซื้อหุ้นโดยไม่ได้คิดหรือว่าไม่ได้ชอบหุ้นตัวนั้นหรือไม่ได้ชอบธุรกิจนั้นจริงๆแต่เราซื้อเพราะเราอยากจะตามกระแสหรือว่าเรากำลังชอบหุ้นลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่ได้คิดถึงตัวเราเองอะไรเงี้ยผมว่าจิตวิทยาเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เอาแก้ตั้งแต่ต้นก่อนแต่ครั้งนี้โอเคมันลงแล้วก็ต้องมาเอามาทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับมีขาดทุนติดพอร์ตก็ต้องมาดูแล้วว่าเฮ้ยไอตัวที่เราซื้อเราถือเนี่ยเหตุผลตอนนั้นมันคืออะไรแล้วตอนนี้ไอตัวอื่นๆอ่ะมันมีตัวไหนไหมที่โอเคละอาจจะถูก under value แต่ว่าตัวเร่งมันชัดเจนกว่าเราดูเนาะน่าจะกระทบกับโควิดน้อยกว่าไอ้ของเราที่เราถืออยู่อาจจะกระทบโควิดเยอะอะไรเงี้ยผมก็ทำแบบนี้ประจำนะครับพี่ลุงหมูสามารถจะเล่าได้นะครับเดี๋ยวผมเล่าเป็นเคสสตั๊ดดี้ตอนโควิดเดือนกุมภาแล้วกันเนาะค่ะพี่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหนูอยากฟังเคสสตาร์ทดีตอนเควิดเดือนกุมโควิดเดือนกุมภาแต่หนูชอบคำนี้ค่ะซื้อให้ยากพี่มี่ลองขยายความคำว่าซื้อให้ยากเนี่ยพี่มี่ทำยังไงคะซื้อยากคือไม่ซื้อหรือไปทำอะไรก่อนมันถึงกว่าจะซื้อมันยากจริงๆในขั้นตอนที่ถูกต้องในการซื้อเนี่ยคือเราอาจจะเกิดจากว่าเราควรจะศึกษาธุรกิจเขาก่อนถูกไหมครับเช่นอ่านรายงานประจำปีอ่านบทวิเคราะห์ฟังอัปเดตอาจจะฟังรายการหุ้นที่เขาเชิญผู้บริหารมาสัมภาษณ์จนเรามั่นใจมากพอว่าเฮ้ยธุรกิจเนี้ยเราคิดว่ามันดีกับอนาคตมันพอเรามั่นใจเสร็จเราก็อาจจะดูว่าราคาที่เหมาะสมอ่ะกลุ่มมันควรจะเทรดพีเท่าไหร่ถ้าเรารู้แน่นอนละตรงเนี้ยปัจจุบันราคามันมีดิสเคาท์เราอาจจะตัดสินใจซื้อหรือทยอยซื้อหรืออะไรก็ได้ตามแต่ที่เราวางแผนมาถูกไหมครับแต่เวลาเราลงทุนจริงๆเนี่ยโลกการลงทุนที่แท้จริงเนี่ยเรามักจะไม่ทำแบบนั้นครับเราจะทำกับหัวกับหางกันที่ลงคือส่วนใหญ่เราจะอ่านบทวิเคราะห์ทุกวันฟังข่าวทุกวันถูกอ่านข้อมูลข่าวสารมากทุกวันแล้วรอให้ใครสักคนหนึ่งมาบอกให้เราเปิดหนึ่งจริงผมเขาบอกขึ้น ABC มาสมมตินะฮะอาจจะซื้อไปนิดหน่อยหรือยังไม่ซื้อก็ได้แต่เราจะเริ่มฟังและจำไว้ว่าเฮ้ยเพื่อนเราคนนี้หรือว่านักวิเคราะห์คนนี้เขาบอกขึ้น ABC ว่ะพอเรามีคนที่สองเขาบอกพูดถึงหุ้น ABC ครั้งที่2ใช่ไหมครับแล้วหุ้นเกิดมีการขยับตัวเคลื่อนที่เราก็จะเริ่มซื้อถูกไหมฮะอันนี้คือแพทเทิร์นปกติของที่นักลงทุนชอบซื้อแล้วพอซื้อเสร็จพอมันลงมาปุ๊บเราค่อยกลับไปอ่านบทวิเคราะห์กลับไปอ่านรายงานประจำปีค่อยไปฟังข่าวถูกไหมฮะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมตอนที่มันปรับตัวลงมาแล้วอะไรเงี้ยหนูว่าอย่างนี้ค่ะพี่มี่คืออันนี้เนื่องจากว่าเราอ่ะเป็น advisor นะมาประมาณ20ปีอารมณ์ที่พี่มี่พูดอ่ะใช่เลยก็คืออ่านไปแล้วแหละแต่พอมันตกมาเยอะๆเนี่ยไม่กล้ามันมีประเภทหนึ่งนะคะไม่กล้าแล้วก็จะกล้าเมื่อมันขึ้นไปสักระยะหนึ่งมีอีกประเภทหนึ่งก็คืออ่านจะเยอะๆไม่รู้จะทำไงพอตลาดไหลมาพร้อมกันซื้อพอซื้อเสร็จมันร่วงก็กลับไปนี่เลยค่ะกลับไปหาเหตุผลว่าเฮ้ยมันต้องขึ้นสิมันต้องขึ้นสิเพราะอะไรเพราะฉันซื้อไปแล้วนะคะมันไม่มีใครมานั่งอ่านบทวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์ดูอะไรเงี้ยดู PE แต่ PE เดี๋ยวนี้คนดูนะคะแต่ว่าการที่อ่านบทวิเคราะห์หรือดูรายละเอียดไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยไม่มีคนทำเลยค่ะพี่มี่ใช่มันก็เลยทำให้เราทำกับหวงกับหางกันพอเริ่มติดหุ้นเราก็ค่อยมาอ่านบทวิเคราะห์ค่อยมาหารายงานประจำปีค่อยมาฟังออฟเดย์หรือโทรไปตามรายการหรือว่าสำนักไอ้ช่วงโบรกเกอร์ต่างๆว่าหุ้นตัวนี้ยังดีไหมที่จะถือยาวได้ไหมเพื่อปลอบใจอะไรเงี้ยนะครับเพื่อจริงๆจะถือต่อแหละเพราะฉันคัดล็อกไม่ได้ฉันเวลามันจะเป็นสิ่งที่สำคัญคือเมื่อเราคัดล็อกไม่ได้เนี่ย
แล้วเราจะทำให้เราเกิดความกลัวครับพี่ลุงหมูตอนที่เวลาติดหุ้นนานๆเนี่ยเคยไหมครับเราติดหุ้นเป็นปีอะทรมานมากเลยพอมันปริ่มเลยทุนและกำไรนิดหน่อยสัก 5% เนี่ยโอ้โหแล้วอยากขายทันทีแต่จริงๆหุ้นมันกำลังจะปรับตัวเป็นขาขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเรากลัวการขาดทุนทำให้เวลาที่มีกำไรเนี่ยเราก็อยากจะรักษากำไรหรือเก็บกำไรเข้ากระเป๋าให้เร็วที่สุดอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาต่อเนื่องไปอีกเรื่อยๆถ้าเราไม่เข้าใจมูลค่าไม่ได้คิดถึงตัวธุรกิจมันอะไรแบบนี้ครับผมพี่มี่นะหนูขีดเส้นใต้อันนี้เลยค่ะหนูว่าทุกคนส่วนใหญ่พอเราขาดทุนไปสัก 30% แล้วมันขึ้นมาสัก5เนาะโอ้โห35แล้วฉันต้องไปฉันทนไม่ไหวฉันกลัวฉันจะกลับไปอยู่ในภาวะเดิมใช่ใช่ผมว่ามันเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วมันก็เลยทำให้ลงทุนไปแล้วเนี่ยจริงๆเราไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรที่ด้อยกว่าคนที่ชนะหรอกครับเราโดนกับดักทางจิตวิทยามากกว่าเพราะคนที่มาลงทุนหุ้นเนี่ยพี่น้องหมูทำเงิน5ล้าน10ล้านมาเนี่ยไอ้ทุกคนต้องประสบความสำเร็จในวิชาชีพเขาแล้วแหละเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้บริหารที่เก่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถึงเข้ามาอยู่ในตลาดหุ้นได้เรารวมแต่หัวกะทิมาแล้วเนาะแต่พอมาเจอปุ๊บเฮ้ยมันมีความยากของมันแล้วมันมีอะไรที่ไม่เหมือนกับโลกความจริงแล้วกันแต่เราต้องปรับตัวและเข้าใจมันอย่างเช่นนะครับในตลาดหุ้นเนี่ยถ้าเราเห็นความแข็งแกร่งแต่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นจังหวะในการซื้อเดี๋ยวนะคะเห็นความแข็งแกร่งแต่ไม่ชัดเจนคือผมว่าธุรกิจเนี้ยเรารู้แหละมันแข็งแกร่งเรารู้แหละมันดีแต่พอดีงบมันยังไม่ดีในระยะสั้นมันยังมีเหตุผลหรือปัจจัยอะไรยังไม่ครบอ่ะให้เรายังได้ข้อมูลไม่เยอะพอจนเราสบายใจว่ามันน่าซื้อเราจะไม่ซื้อครับพี่ลุงผมและเหตุผลหรือปัจจัยที่จะชี้นำให้เราตัดสินใจมากที่สุดก็คือราคาหุ้นค่ะหุ้นมันขึ้นมาแล้วสัก 50% หรือ1เท่าตัวเนี่ยเราจะกล้าซื้อครับจริงอันนี้สนับสนุนแล้วคราวนี้มันจะทำให้เราลงทุนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เลยรอข้อมูลจนครบพอมันครบเสร็จปุ๊บข้อมูลทุกอย่างชัดกลายเป็นติดดอยเพราะหุ้นเนี่ยมันจะทำงานกลับด้านกันตอนไม่ชัดเจนค่อยๆขึ้นตอนสงสัยค่อยๆขึ้นตอนชัดเจนแล้วคนที่เป็นสมาร์ทมันนี่ที่เขาเก็บไปตะกร้าเขาเริ่มพิมพ์ขายแล้วเขาจะย้ายไปตัวใหม่ละพี่ลุงหมูนึกออกไหมฮะเราก็ไปรับหลังเพราะเราต้องการให้มันชัดให้มันคอนเฟิร์มมีนักวิเคราะห์เชียร์มีแต่วิเคราะห์ซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณอย่างนั้นหนูชอบประเด็นนี้ว่ะพี่หนูชอบประเด็นนี้การจิตวิทยาการลงทุนมันก็คือความไม่ชัดคือถ้าเราอ่ะเราเห็นหุ้นแล้วว่าเป็นหุ้นแข็งแรงแต่ราคามันยังไม่ชัดถูกไหมคะใช่ครับถ้าเป็น VI หรือเป็นแบบพี่เนี่ยพี่จะค่อยๆเอ้ยราคามันถูกพี่จะค่อยๆซื้อถูกไหมคะใช่ค่อยๆซื้อไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตามข้อมูลไปเรื่อยๆค่ะทำการบ้านไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะซื้อครบอะไรเงี้ยครับแต่ถ้านักลงทุนโดยทั่วไปสักร้อยอันนี้หนูเชื่อพอราคาขึ้นไปสักพักหนึ่งมากันเพียบใช่ไม่ใช่อย่างนั้นครับเขาจะรู้สึกสบายใจถ้าซื้อว่าหุ้นที่มันขึ้นมาแล้วมันพิสูจน์แล้วเนี่ยว่ามันดีจริงว่ามันดีจริงแต่การที่เราซื้อแบบนี้มันจะมีแต้มต่อที่เสียเปรียบถ้าพี่ลูกหมูบอกแกจะพูดอย่างนี้มันจะไม่ดีว่าพี่ลูกหมูน่าจะเป็นคนดีไม่เคยเข้าคาสิโนอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไม่เคยคือหน้าตาดูใสซื่อมากเลยค่ะคาสิโนเนี่ยเวลาเราเดินเข้าไปถ้าเราไปเล่นรูเล็ตใช่ไหมครับรูเล็ตมันก็จะมีดำแดงเนาะใช่ดำแดงแปดแดงถูกไหมฮะประมาณคร่าวๆค่ะถามคือเวลาเราแทงรูเล็ตเนี่ยเราจะคิดว่าเรามีโอกาส50-50%ในการกำไรและขาดทุนถูกเพราะมันมีแค่สองด้านไม่อะทำไมเจ้าของบ่อนเขาถึงสามารถจะกำไรได้เขากำไรได้เพราะมันมีไอ้ตารางหนึ่งที่เป็นตัวเขียวใช่ไหมฮะตัวช่องศูนย์หรืออะไรศูนย์หรือดับเบิลศูนย์อะไรที่เป็นช่องเขียวอะเขากำไรกับเราเนี่ยก็คือเขาได้แต้มต่อเราแค่ช่องเดียวค่ะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องพยายามลงทุนในตาที่เรามีแต้มต่อหมายถึงว่าเวลาชนะเราได้เยอะเวลาเสียเราเสียน้อยแต่ถ้าเกิดเราเป็นเพลเยอร์คือเป็นคนที่เข้าไปเล่นในบ่อนเนี่ยเราจะไปเล่นในแต้มต่อที่เราเสียเปรียบพอแทงไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆในระยะยาวเนี่ยเราก็มักจะพบว่าโอ้โหเราได้ความสนุกสนานแต่ว่ามันไม่ได้เงินอะไรเงี้ยครับคือถูกกินน่ะสนุกกับการถูกกินกับการแก้แค้นที่จะเอาคืนบ้างเสียบ้างสนุกสนานแต่มันจะไม่ค่อยได้ตังค์ถึงได้นิดเดียวแต่ขาดทุนเยอะใช่แล้วพอขาดทุนแล้วอยากเอาคืนคุณไว้แต่เวลากำไรเราจะเอาให้มันเล็กอะไรอย่างเงี้ยจริงอันนี้เรื่องจริงมากเลยค่ะพี่โอ้โหฟังแบบนี้นี่มันโดนแบบว่าจี้เข้าไปบาดลึกในหัวใจเลยนะคะพี่มี่ค่ะเรื่องนี้อย่างเงี้ยเราจะแก้อย่างงี้ได้ยังไงอะคะจริงๆถ้าถามผมเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับเราต้องสร้างอุปนิสัยในการเทรดที่ถูกต้องหรือว่าในการลงทุนที่ถูกต้องก่อนต้องเข้าใจในธรรมชาติของการลงทุนก่อนหรือการทำธุรกิจเนี่ยที่มีทางทำแล้วถูกทุกครั้งถ้า
เรามี mindset ว่าเราจะทำแล้วถูกทุกครั้งเนี่ยนั่นจะเป็น mindset ที่ทำให้เราไม่ stop loss เพราะเราคิดว่ายังไงเราก็ต้องถูกถ้าเราไม่ถูกเราก็จะถือไปเรื่อยๆไม่ขายไม่ขาดทุนซึ่งถามว่าจริงไหมคำตอบคือจริงครับไม่ขายไม่ขาดทุนแต่ขายวันไหนขาดทุนวันนั้นถูกไหมจริงเพราะมันขาดทุนไปแล้วในไม่บอกไหนแล้วขาดทุนวันนั้นคือเราต้องเข้าใจอย่างว่าเหมือนผู้หัว CP เหมือนคนที่เขาเก่งๆบนโลกเขาก็เคยทำเจ๊งในบางธุรกิจเช่น PCT เขาเคยขายธุรกิจผิดพลาดอะไรต่างแต่ท้ายที่สุดเขาทำถูกมากกว่าผิดเขาก็เป็นเจ้าตัวในวันนี้ถูกไหมครับถูกเหมือนกันเลยเวลาเราเป็นนักลงทุนเราต้องมี mindset ก่อนว่าท้ายที่สุดให้เราเก่งแค่ไหนอะเราเลือกหุ้นให้ดียังไงอะถูกได้ถ้า 60-70% อีก 30% มันต้องผิดเพราะฉะนั้นเรารู้ปุ๊บเราจะมีแผนการเทรดที่ครบแผนการเทรดที่ครบหมายถึงว่าเราเตรียมแผนไว้แล้วว่าธุรกิจนี้ถ้าเราคิดถูกเราจะได้รีวอร์ดเท่านี้ถ้าเราคิดผิดมันมีโอกาสผิดตรงไหนแล้วเวลาผิดเราจะทำยังไงมันคือนักลงทุนส่วนใหญ่ที่พลาดเนี่ยเขาเดินเข้ามาเนี่ยเรามีแผนการเทรดแค่ครึ่งเดียวคือซื้อปุ๊บมันขึ้นแล้วฉันก็ขายมีกำไรถูกไหมครับนี่เตรียมตามที่เราคิดผิดไว้ว่าเฮ้ยฉันผิดแต่ที่ฉันคิดฉันจะทำยังไงนะอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้พี่มี่คะอย่างนี้เนี่ยพี่มี่เนี่ยเวลาซื้อเนี่ยคิดอย่างเดียวไหมฮะไม่ได้คิดกำไรขาดทุนจะทำยังไงคิดครับผมคิดทุกครั้งว่าไอ้ธุรกิจของผมมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรผมควรจะลดพอร์ตยังไงหรือขายแล้วสวิตไปตัวใหม่ตรงไหนอะไรเงี้ยจะคิดตลอดเวลาครับผมแสดงว่าการลงทุนทุกครั้งเนี่ยนอกจากว่าเราศึกษาดีเทลไม่ว่าจะอ่านบทวิเคราะห์หรือ56กินหนึ่งหรืออัปเดตก็ตามนะคะก่อนจะแอคชั่นก็ดูราคาดู PE ปั๊บสิ่งที่คิดไว้อีกก้อนหนึ่งเลยคือความเสี่ยงนะแล้วถ้ามันติดแล้วเราจะทำยังไงจะทำยังไงผมเมื่อกี้ย้อนกลับไปตอนที่ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าตอนเดือนกุมภาเนี่ยจริงๆผมก็ลงทุนหุ้นสายการบินครับพี่ลุงหมูอ๋อกุมภาที่ผ่านมาใช่ไหมมันง่ายกว่าว่าผมทำยังไงเนาะเออไม่พอดีตัวนี้ไปที่ประมาณ2 บาทกว่า2.20 บาทอะไรประมาณนี้นะครับถ้าผมเห็นว่าการที่มันกระทบเรื่องนักท่องเที่ยวจีนเรือที่ภูเก็ตล่มและนักท่องเที่ยวจีนหายไปเนี่ยเริ่มเห็นสายที่นักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับมาแล้วในเดือนพฤศจิกาธันวาผมคิดว่าปีนี้ทั้งปีอ่ะมันจะเป็นปีที่นักท่องเที่ยวกลับมาเติบโตปีที่แล้วเราปิดปีที่ประมาณ39 ล้านกว่าคนกับ40ปีนี้เราโพสชันว่าจะจบปีได้ที่42 ล้านกว่าครับนะครับเพราะมาปุ๊บหุ้นมันก็เริ่มลงแต่พอลงมาเสร็จมันก็มีโควิดใช่ไหมครับพอมีโควิดปุ๊บเราต้องรู้แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่แหละเหตุการณ์ที่ธุรกิจการบินหรือว่ามีนี่เอาการท่องเที่ยวเป็นเชิงเมกะเชิงใหญ่ของโลกเนี่ยมันกำลังเจอสิ่งท้าทายสำคัญที่ทำใหอาจจะเป็นจุดหักเหที่ทำให้คนไม่กล้าเดินทางผมก็ขาดทุนครับเรื่องหมูขายไปนี่ผมขาดทุนประมาณครับ15% อันนั้นเนี่ยโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่เห็นชัดมากตอนซื้อมาก็คิดว่าเฮ้ยตัวเลขท่องเที่ยวซึ่งทุกคนตีไว้ว่ามันต้องดีเยี่ยมมากใช่ถูกไหมคะใช่ครับผมก็เชื่อว่ามันดีพอขายเสร็จปุ๊บผมก็ไม่กล้าถือเงินสดเพราะผมรู้แล้วว่าตลาดหุ้นกำลังลดลงอย่างรวดเร็วผมจะต้องแก้พอร์ตจะต้องย้ายกลับไปในหุ้นบางตัวที่ลงมาเยอะเหมือนกันลงมาเยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดมากซึ่งพี่เปลี่ยนรถทันแหละว่างั้นเถอะใช่ผมก็เลยย้ายไปหุ้นตัวนึงเป็นหุ้นกลุ่มเดินเรือชื่อ PSL ของบาท80ค่ะค่ะเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยโควิดมันอาจจะทำให้ท่าเรือปิดพี่ลูกหมูแต่สุดท้ายอ่ะมันขนผ่านหินขนอาหารอ่ะขนตัวเหลืองอ่ะต้องกลับมาขนก่อนเครื่องบินแน่นอนเดี๋ยวนะคะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวกักตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวลูกหมูจะต้องบอก FC นะคะวันนี้เรา2คนเนี่ยไม่ได้มานั่งหรือ3คนกับแป้งไม่ได้มานั่งเชียร์หุ้นอะไรใดทั้งสิ้นวันนี้ลูกหมูพยายามเล่าประสบการณ์ในอดีตว่าเอ้ยมันมีช้อยที่พี่มี่เขาผิดอ่ะมันก็มีนะพอเสร็จปุ๊บคิดใหม่มันถูกมันก็มีนะคะไม่ได้มานั่งว่าเฮ้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะหนูกลับเข้ามาที่ PSL ค่ะพี่แล้วทำไมพี่ตัดสินใจเปลี่ยนขบวนมาด้วยความรวดเร็วแล้วคิดยังไงคะตอนนั้นพี่เข้าประมาณเดือนไหนคะ PSL PSL นี่เข้าตอนประมาณช่วงเดือนมีนาครับผมขายเนี่ยตอนช่วงที่เขาเลื่อนตึกจีนช่วงที่เขาไม่ให้คนเขาเล่นนะตึกจีนออกจากประเทศนะครับใช่แล้วเราก็ถูกจับตัวแล้วถือเงินสดเพื่อจะรอแจ้งผ่อนนะช่วงนั้นเพื่อนผมก็เห็นหุ้นตัวหนึ่งคือต้นปีเนี่ย PSL ถ้าผมจำไม่ผิดมันอยู่แถวเจ็ดบาทอะไรเงี้ยนะครับ มันก็ลงมาเหลือ2 บาทกว่าพี่ลุงหมู
ค่ะ2บาทกว่าๆตอนช่วงนั้นพอดีในทามมิ่งของตอนนี้หนูเปิดการไปด้วยนะคะพี่ขอโทษแถวๆเนี่ยค่ะ3-4 บาทเนี่ยเหลือ2บาทกว่า3บาท2บาทแถวๆนี้นะคะใช่ตอนช่วง2บาทกว่าผมก็เริ่มทำการบ้านดูว่าทำไมมันถึงลงมาเยอะรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ท่าเรือจีนมันติดแล้วจีนเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นคนที่ใช้เรือไปกองเยอะที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะมีผลกระทบต่อเขาแต่เราถ้าเราคิดเลยแต่ว่าของพวกนี้ตอนที่มันติดเขาก็ต้องใช้ของในสต็อกไปถูกไหมครับพี่ลุงถูกต้องค่ะเช่นถั่วเหลืองเช่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช้ไปจนครบแล้วเช่นเขาปิดมีนาปิดเมษาพฤษภาเขาเปิดเนี่ยพฤษภาเขาต้องขนของที่จะใช้ในเดือนพฤษภาเนี่ยมิถุนากรกฎาคมแล้วก็ต้องขนของเก่าที่เราใช้ไปในช่วงที่เราปิดท่าเรือไปด้วยถูกผมก็คิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยไอราคาที่ลงมาเนี่ยมันอาจจะตกใจและแพนิคที่จริงแล้วลงมาเนี่ยมันจะกลับมาเร็วกว่าไอสายการบินแน่นอนเพราะสายการบินเราดูแล้วเรายังไม่ออกเลยว่าเราจะเที่ยวยังไงกันมันจะเดินทางกันยังไงถ้ายังมีโควิดอย่างนี้ถ้ายังไม่มีวัคซีนแต่ไอของพวกที่เป็นของจำเป็นที่เป็นของที่ต้องกินต้องใช้อ่ะผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักมันคงกลับมาโอ้พี่เราน่าจะเจอกันมานานก่อนนั้น แต่ยังว่านะคะในระหว่างพี่ซื้อก็ไม่ควรจะมาเล่าให้เราฟังนะเดี๋ยวมันไม่ดีถูกไหมช่วงนั้นผมก็เลยพอผมซื้อที่ประมาณ 2.8 ค่ะผมเริ่มซื้อประมาณ3บาทครับแล้วก็ลงไปเรื่อยๆพี่ลุงคราวนี้พอมันลงไปเรื่อยๆสิ่งที่ผมทำคือผมมีหุ้นในพอร์ตหลายตัวเหมือนกันนะครับแต่มันไม่ได้เยอะเช่นตัวละครึ่งเปอร์เซ็นต์นึง2%ที่ผมซื้อเก็งกำไรตามเขาไปเนี่ยถ้ามันติดอยู่แล้วมันขาดทุนระดับประมาณสัก30-40%ค่ะแล้วมันเป็นหุ้นแบบหมดอนาคตไปแล้วเช่นหุ้นกลุ่มเหล็กอะไรเงี้ยนะครับที่ผมซื้อมาได้ไงฟังใครมาไม่รู้เลยแล้วก็ใครอะไรเงี้ยผมก็ขายทุกตัวหมดเลยแล้วก็ค่อยๆทยอยเข้าเขียนแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะกลับมาได้อะไรเงี้ยครับแต่ไม่ใช่ราคานี้ไม่แนะนำแล้วนะครับเพราะมันขึ้นมาแบบไกลมากแล้วจากจุดที่ผมซื้ออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้มันได้เขาเรียกว่ามันได้บทเรียนมากเลยนะคะว่าเอ้ยมันต้องคิดแล้วทำไมพี่ถึงคิดเลยคือทำไมบางทีมันต้องที่หนูถามเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็คิดไม่ถึงนะจริงว่าไอ้ทำไมต้องคือตอนนั้นเราตกใจกันอยู่เลยตอนนั้นกลัวอย่างเดียวกลัวอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าจะไปจะไปเรือทำไมพี่ถึงอยู่ๆไปอ่านอะไรหรืออยู่ๆนิมิตฝันจริงๆตอนช่วงนั้นเนี่ยตอนที่คนกำลังชุลมุนเนี่ยผมซื้อหุ้นหลายตัวนะครับพี่ลุงหมูแต่ผมพยายามค้นหาตีมว่ามันเกิดอะไรขึ้นใหม่ๆหลังจากพฤติกรรมโควิดบ้างค่ะอย่างกลุ่มเรือเนี่ยผมมองว่าพอดีตลาดมันเป็นแฟกเมนต์เต็ดคือมีเรือที่เล่นอยู่สัก800กว่าลำอะไรประมาณนี้นะครับ800กว่าคน800กว่าเจ้าไม่ใช่800กว่าลำซึ่งแต่ละเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าเล็กเจ้าน้อยเหมือน SME อ่ะพี่ลุงผมพอเจอโควิดเข้าไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าเฮ้ยไอตอนดีมามันหายไปเนี่ยมันอาจจะกดดันจนมีใครสักคนมันเจ๊งไปเลยซึ่งถ้ามันเจ๊งเนี่ยตอนดีมานกลับมาก็จะเกิดดีมานซัพพลายมิชแมทเพราะว่าพวกนี้จะเป็นพวกคอมโมดิตี้ใช่ไหมครับเราต้องวิเคราะห์ทั้งดีมานซัพพลายก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาขนในเราตามมานานแล้วเขาขนแค่พวกเหล็กขนถ่านหินที่เอามาทำไฟฟ้าขนอาหารเนี่ยที่จริงดูแล้วมันไม่น่าจะเปลี่ยนภาพไปแม้โควิดจะเกิดอยู่กับเรายืดยาวอะไรเงี้ยครับแต่พี่รู้ไหมว่าขนส่งโลจิสติกมาเนี่ยพอพี่พูดแบบนี้มันเห็นภาพเพราะโลจิสติกทุกบริษัทเนี่ยมากันหมดเลยมากันเด้งกันหมดแล้วเด้งกันค่อนข้างแรงด้วยนะคะเออฮะทีนี้หนูก็เลยอยากถามว่าแล้วถ้าเป็นอย่างทัมมิ่งเนี่ยค่ะกับเนี่ยเดี๋ยวทำเป็นโควิดโอเคธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับโควิดเนี่ยทำให้บริษัทลูกของถุงมือยางบริษัทของสีตาง STA ก็ก็มันก็กำเนิดขึ้นได้นี่แต่จากนี้ไปพี่มีไอเดียไหมคะว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับในช่วงอีก3เดือนข้างหลังครั้งนี้เนี่ยผมอาจจะมองต่างออกไปนะครับอันนี้อาจจะลงเยอะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเหมือนเป็นผู้นำโลกพอเขาติดโควิดเนี่ยตลาดก็รู้สึกอันเซอร์เทนตี้ไม่แน่ใจหลายๆอย่างแล้วอย่างแรกคือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถ้าหลายคนอาจจะไม่ต้านนะครับโดยทั้งนี้อายุ74ปีแล้วเพราะนั้นเป็นกลุ่มเสี่ยงเวลาติดโควิดเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วกันเพราะอายุมากแล้วติดเขาน้ำหนักเกินด้วยนะใช่ผมเคยดูเซอร์ประวัติเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบทานเหรอชอบทานของแบบไม่ระวังอะครับเออคือเป็นคนเต็มจอยในชีวิตระหว่างทั้งผู้หญิงทั้งอะไรคือเขาเต็มที่หมดมันก็เลยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่แม้แต่ที่ปรึกษาที่ของเขายังบอกว่าเขามีกลุ่มเสี่ยงนะเพราะนั้นตอนนี้ทั้งต้องเก็บตัวแล้ว14วันตลาดก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมา
าเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะมันเป็นเรื่องใหญ่ครั้งใหญ่เลยไม่ว่าก่อนหน้านี้เราวิเคราะห์กันว่าโจไบเดนมาตาตามาขึ้นภาษีกลับไปที่27กลับไป28มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยรู้สึกกลัวก็เลยแพนิคและเจขายออกมาก่อนผมว่ามันเป็นจากประเด็นอย่างนี้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ก็คิดว่าเชื่อว่าด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาหรือว่าความสำคัญของเขาเนี่ยเขาคงได้หมอที่ดีที่สุดได้ยาที่ดีที่สุดผมก็เชื่อว่าเขาคงไม่เป็นอะไรค่ะค่ะตอนนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลบ400จุดค่ะใช่ใช่แต่คนยังกลัวอยู่ไหมครับเพราะว่าจริงๆมันมีประเด็นนึงคืออีก13วันเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เขาต้องไปมีอภิปรายใหญ่กับโจไบเดนอีกครั้งหนึ่งค่ะอยู่ในช่วงควอรันทีน14วันเนี่ยไม่รู้เขาจะไปได้หรือเปล่าจะเอาไหวไหมเนี่ยเพราะว่าเขามีกำหนดการที่หนูได้ข้อมูลมานะคะครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยวันที่15และ20ตุลาไอ้ตัว15ตุลาเนี่ยอีก13วันเนี่ยจะเป็นตัวที่น่าจะไม่ทันค่ะแล้วถ้าเกิดเราไปอ่านหัวข้อข่าวดูนะครับครั้งนี้ที่ติดเนี่ยเขาน่าจะติดมาจากเลขาเขาใช่ไหมครับเลขาที่เป็นที่ปรึกษาเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้งไมค์เทนที่เป็นรองประธานาธิบดีหรือว่าทีมงานเขาเนี่ยจริงๆเขาสนิทสนมกันมากนะครับอยู่บนแอร์ฟอร์สวันประชุมกันทุกวันเลยไม่รู้ว่าจริงๆยังติดกันกี่คนหรือเปล่าเพราะว่าคณะของทรัมป์เนี่ยเป็นคณะเดียวในประวัติศาสตร์โลกนะครับที่เป็นผู้นำรัฐบาลแล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยกันเลยถูกทีนี้มันก็เลยดูฟังจากพี่แล้วเมื่อกี้หนูไม่ได้คิดถึงว่าพอทํากับภรรยาเขาติดเนี่ยลืมไปว่าทีมงานเขามีแล้วถ้ามันติดทั้งคณะเลยเนี่ยก็งานเข้าการดีเบตมันจะเกิดขึ้นไหมพี่ว่าการดีเบตจะทำยากแม้แต่การบริหารราชการเนี่ยในรัฐธรรมนูญของอเมริกาเนี่ยเขาระบุไว้ว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์ทำไม่ได้เนี่ยเขาอนุญาตให้ถ้าโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณเวลาและอักษรเนี่ยไมค์เพนเนี่ยก็จะสามารถขึ้นมาทำได้ไหมเซนคือรองประธานาธิบดีนะครับแต่ทางนี้ของไมค์เซนก็สนิทกับเลขาเหมือนกันซึ่งเลขาคนนี้ผมไปอ่านประวัติก็น่าสนใจนะครับพี่ลุงหมูเป็นไงอ่ะยุ่งฉาบเลยตีเองพี่ลุงหมูอะไรนะอะไรนะยุ่งฉาบเขาเด็กตีเองสามสิบเอ็ดเองเหรอฮะมากน้อยกว่าทำประธานาธิบดีได้ด้วยเหรอเขาเก่งมากหรือสวยมากอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละครับค่ะเหรอไอ้ยะฟังแล้วเสียวนะพี่ฟังแล้วเสียวนะเดี๋ยวเหมือนกันครับเสียวไม่อยากให้เขาเป็นอะไรเพราะถ้าเขาเป็นอะไรเนี่ยมันเขาเป็นอยู่ในฐานะผู้นำโลกเลยแหละผมว่าประธานาธิบดีสหรัฐกึ่งเนาะกึ่งก็เหมือนเป็นประธานาธิบดีโลกเป็นประเทศมหาอำนาจเลยนะใช่ใช่มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่รู้ว่ามันจะกระทบอะไรยังไงบ้างพี่คะถ้าเป็นแบบเนี้ยสมมติเขาเป็นเนี่ยแล้วเขาดีเบตกันไม่ได้เนี่ยพี่ว่ามันจะเลื่อนการเลือกตั้งสามพฤศจิกาไหมเพราะว่าตัวทั้มเนี่ยมันจะหมดวาระ20มกราปีหน้าน่ะผมเข้าใจว่าเลื่อนไม่ได้นะครับถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆไอ้วันที่ในการเลือกตั้งนี่มันก็ระบุไว้เลยว่าถ้ามันเลื่อนแล้วไม่เคยเลื่อนมาก่อนยังไงก็คงต้องเลือกแต่อาจจะถ้าทั้มไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะเลื่อนเบอร์รองขึ้นมาตรงนี้เป็นปัญหาเพราะว่าเบอร์รองเนี่ยเท่าที่ผมไปเช็คดูเนี่ยชื่อชั้นเขาชื่อทำไม่ได้เขาชื่อโจไบเดนไม่ได้แน่นอนเสร็จเรียบร้อยแต่หนูแค่กลัวโจไบเดนติดเพราะว่าวันนั้นเขาแย่งไมค์คือเขาไม่ได้ติดไม่ได้ปิดหน้ากากนะพี่แย่เนี้ยนะกลัวเขาโจไบเดนนี่ปกติใส่หน้ากากตลอดนะแล้วมาเจอทำแล้วคงแบบไม่ไหวเลยหนูก็แบบไม่รู้จะพูดยังไงเรื่องจริงใช่และอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามแต่อย่ากลัวมากเกินไปนะครับผมก็ยังมองว่าตอนเนี้ยซึ่งปีนที่ได้ประโยชน์จากโควิดเนี่ยสำหรับผมนะครับผมคิดว่ามันเดินทางมาไกลเกินไปสำหรับคนที่ยังไม่มีของนี่เดี๋ยวนะเขาดูก็เดี๋ยวนะคะอย่างนั้นเนี่ยมันถ้าเป็นพี่เป็นแนวที่ของพี่มี่นะถ้าสมมติมันเกิดแบบเฮ้ยตกมาอีกสมมติเลยสมมติมันพี่คิดว่ามันเป็นโอกาสไหมผมว่าเป็นโอกาสครับอย่างสมมตินะพี่ลุงหมูเรามองได้หมดนะฮะสมมติโจไบเดนได้แล้วกันจากเหตุการณ์ครั้งนี้หรือว่าจากคะแนนเสียงที่โจไบเดนนำมาตลอดซึ่งแคนดิเดตของโจไบเดนเนี่ยถ้าสมมติโจไบเดนติดเมื่อกี้พี่ลุงหมูพูดประเด็นโจไบเดนติดแล้วสมมติไม่โอเคแล้วกันไม่ได้ทำต่อไม่ได้แคนดิเดตของโจไบเดนก็เป็นไอ้เขาเรียกอะไรไมเคิลฟินเบิร์กนะครับก็เป็นได้นั่นก็ใช้ได้อ๋อเหรอหมายถึงว่าชื่อเสียงก็โอเคกว่าใช่ไหมครับมันจะมีแบบก่อนหน้านี้ถ้าพี่ลูกหมูเคยตามข่าวก็เขาบอกไอ้ไมเคิลบูมเบิร์กก็เคยมาท้า
ชิงอะไรอย่างนี้เนาะใช่ใช่ใช่ไปแต่ถอนตัวออกไปแต่คนนี้ก็เก่งมากแล้วตลาดคุณชอบด้วยอืมใช่ค่ะคราวนี้เรามองว่าถ้าฝั่งรีพับลิกันย้ายไปเป็นที่เดโมแครตเนี่ยถ้าเดโมแครตมาเนี่ยภาษีหลักๆนโยบายเขาที่ผู้จัดการกองทุนทั่วโลกไม่ชอบก็คือเรื่องการขึ้นภาษีใช่ไหมครับถูกต้องแล้วทำลดจาก35ลงมาเหลือ21ทางโจไบเดนเขาจะขึ้นแต่21ไป28อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเขาขึ้นแต่เป็น28เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทันทีก็คือกำไรโดยปัจจัยทะเบียนจะหายได้ทันที10กว่าเปอร์เซ็นต์หุ้นก็จะตกหุ้นก็จะลงแต่คราวนี้หุ้นลงเสร็จที่โหเรายังไม่รู้นะว่าดอกเบี้ยจะต่ำอย่างนี้ไปอีกยาวนานแล้วเงินมันอยู่ในล้นระบบล้นโลกมันก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆแบบหลายๆปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับที่เราบอกหุ้นเล็กไม่ควรเล่นแต่กลายเป็นปีนี้หุ้นเล็กเป็นไงครับมาเล่นเฉยเลยคล้ายๆกันตอนนี้อินเวสชั่นมาเก็ตไม่ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกาเกิดมีปัญหาต้องขึ้นภาษีเงินไหลออกมาจากอเมริกาพี่น้องหมูคิดว่าเขาจะไปปากบอกเพื่อ 0% หรือมาเข้าพวก emerging market มันก็น่าหลุ้นน่ะมันหนูเป็นหนูหรือว่าตลาดคือคนส่วนใหญ่ถ้าจะลงทุนก็คือยอมลงสินทรัพย์เสี่ยงที่มันถูกอ่ะใช่ที่ก็อาจจะกลับมาหมุนกลับมาเล่น emerging market บรรยากาศมันก็จะคล้ายๆกับพอ NAI นี่ดู 2-3 ปีมันลงมาต่ำมากๆเราทุกคนไม่สนใจเผลอๆตลาดก็หยิบขึ้นมาเล่นแบบนี้ครับค่ะเนี่ยก่อนที่จะเข้ารายการพี่อ่ะเราก็พบว่าเหมือนกันนะคะพี่ตอนนี้เราหยิบไอ้หุ้น SZ กับหุ้นตลาดใหม่มานะผลปรากฏว่าตลาด SZ 50 SZ 100เนี่ยกับ SZ เลยนะลงแบบเกลงมาเลยค่ะเทลงมาเลยจากปกติเคยนำนะหรืออยู่สูงกว่าส่วนตลาดใหม่นี่ดันขึ้นไปเลยตลาดจะเป็นอย่างนี้เสมอครับพี่ลุงพอตลาดทั้งหมดคนส่วนใหญ่จะเชื่อเรื่องนึงปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนจากเรื่องนั้นไปเป็นเรื่องใหม่หมุนอยู่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเสมอเลยโอ้วันนี้ฟังแล้วก็ได้ไอเดียว่าจากนี้ไปทุกคนต้องไปหาธีมนะคะเวลามันใกล้จะหมดละพี่อ่ะหนูชอบพี่มากเลยธีมเนี่ยธีมเอาไงกันดีฮะใครเราเดือนหน้าเราเจอกันเนี่ยยังไปโรงพยาบาลเหมือนเดิมไหมคะพี่เราจะไปโรงพยาบาลหรือเราจะไปไหนกันดีคะพี่ผมยังมองเป็นธีมที่หลังจากวัคซีนมาครับผมเชื่อว่าอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยวัคซีนเนี่ยน่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะใครที่ลงมาเยอะๆนะครับธุรกิจที่ทุกสุดท้ายจะกลับมาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยราคาถูกๆเนี่ยผมก็สนใจหมดครับโอเคแม่ฟังแบบนี้เนี่ยให้หนูตีความก็คือถ้าวัคซีนมาท่องเที่ยวมาถูกไหมท่องเที่ยวแล้วก็มาหมดนะโรงพยาบาลมาถ้าราคาถูกมันก็น่าสนใจใช่ไหมใช่ใช่ครับถูกไหมนะพี่ยังชอบแบงค์อยู่ไหมแบงค์กับพลังงานอะแบงค์นี่ผมรออยู่ครับพลังงานนี่ผมเฉยๆเพราะว่าผมเชื่อว่าเชลแก๊สเชลออยล์เนี่ยมันเปลี่ยนภาพระยะยาวไปแล้วแต่ถ้าธนาคารเนี่ยผมยังแอบคิดนะครับถ้าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ดีนะครับก็ยังหวังใจว่ารัฐบาลเราจะแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มันก็คงปรับมาได้พี่คะพี่ไม่กลัวหรอมันมีข่าวลือเรื่องแบงค์จะปิดอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเมื่อ2-3 เดือนก่อนพี่ได้ยินข่าวบางไม่ปิดหรอกครับพี่ลูกหมูลองดูแล้วมันนะครับโอ้โหจริงตอนนี้มันสตรองมากทั้งการสำรองทั้งการปล่อยกู้เขาเข้มงวดมานานหลายปีเพราะพอดีโชคเราโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้นะครับมันไม่ได้เกิดเป็นตอนต้องเงินกู้ที่เศรษฐกิจดีแล้วเราปล่อยกู้โม้ซั่วเนาะจริงแล้วชะลอตัวมาพักหนึ่งแล้วทุกคนระวังอยู่แล้วเหมือนเรื่องทูแวร์นี่ที่ไอ้เรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กดตัวชะลอตัวมา2 ปีแล้วเนาะใช่พี่ถ้าเกิดใครคือเผอิญหนูอะอยู่ในยุคต้มยำกุ้งแล้วหนูก็รู้ว่าหลังจากมันฟื้น5ปีเนี่ยแบงค์เนี่ยรัดกลุ่มแล้วก็กลัวเราก็อยู่ในธุรกิจนั้นมาพอสมควรเราก็เชื่อว่าพอพี่มายืนยันว่าดูจากงบเนี่ยว่าเงินมันเยอะมากแต่สิ่งที่กลัวคือ NPL จะสูงขึ้นเราก็ยอมรับแหละว่ามันต้องให้มันเยอะๆหน่อยมันจะได้ลงมาต่ำๆเราซื้อจะได้มีอัพไซด์ได้พี่คะพอถ้าพี่เปลี่ยนธีมเปลี่ยนขบวนยังไงเนี่ยพี่ให้สัญญาเราซะหน่อยก็ดีนะคะเนี่ยมาให้ FC เราชื่นใจซะหน่อยนะคะครับยินดีครับได้ได้วันนี้เราได้เยอะมากเดี๋ยวเดือนหน้าพี่มี่เราเจอกันใหม่พี่มี่เตรียมแบบเด็ดๆวลีเด็ดๆมาอีกนะคะโอเคได้เลยครับได้ได้อยากจะฝากอะไรไว้ไหมคะในช่วงสุดท้ายของรายการผมก็ฝากให้พวกเราทุกคนก็ช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยช่วยกันอุดหนุน SME นิดหน่อยนะครับตอนนี้ทุกคนก็แย่กันหมดแล้วเพราะเราเคยเรียนเศรษฐศาสตร์กันมาอยู่แล้วเนาะว่าเป็นคูณ V ใช่ไหมครับมันมีคูณ Velocity เท่ากับ P คูณ Q อะไรเงี้ยตอนนี้ทุกคนไปซื้อออนไลน์หมดแล้วไอ้มันนี่ที่เข้ามาปุ๊บมันไม่ได้เกิดการหมุนเวียนในประเทศเนาะมาปุ๊บมันก็เป็นหมุนต่อที่ประเทศจีนเนี่ย
ไอ้เรื่อง GDP มันก็ไม่เกิดถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเอสเอ็มอีเรามันก็จะอ่อนแอแล้วก็เราก็ต้องช่วยกันครับเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยอะไรที่เขามีเราก็ช่วยกันเที่ยวกันคนละทริป2ทริป2คนที่ยังมีกำลังนะครับได้ก็ช่วยประเทศไทยถือว่าเหมือนการทำบุญใหญ่อะช่วยพี่น้องเราด้วยกันที่กำลังลำบากไปเที่ยวสักคนละทริปปีใหม่อะไรเงี้ยครับผมหนูชอบพี่มากเลยนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเราพบกันนะคะอย่าลืมนะคะตีมเด็ดๆเลยนะคะคุณพี่อย่างนั้นวันนี้เราต้องกราบขอบคุณพี่มี่อย่างใหญ่หลวงมากที่ให้สติเราขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคค่ะวันนี้เป็นไงคะโอ้ดีมากนี่พี่ขวัญใจเขาบอกว่าเฮ้ยฮ่าฮ่าเครื่องบินนึกว่าปลาตกลงเครื่องบินใช่ไหมพี่ขวัญใจค่ะคือน้องว่านไม่ค่อยเป็นพยายามจะช่วยอยู่แต่วันนี้ลูกหมูคิดว่าใครไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นช่วยกลับไปฟังใหม่มาให้อะไรที่แนวคิดตัวอย่างที่พี่มีให้เนี่ยเราชอบนะคือลงพาดเปลี่ยนรถให้แนวคิดแต่ปัญหาคือแนวคิดต้องเกิดคืนนี้กลับไปคิดด้วยนะว่าจะเล่นธีมอะไรเธอแล้วมาบอกสิ่งใหม่ๆหลังโควิดสิ่งใหม่ๆหลังโควิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นลูกหมูว่าเราต้องช่วยกันคิดนะคะถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเที่ยวหน้าจะถามว่าสิ่งใหม่ๆหลังโควิดคืออะไรสำหรับแต่ละคนน่าจะมีไอเดียที่แตกต่างกันเพราะยิ่งเป็นคนที่ทำธุรกิจเนี่ยน่าจะเห็นอะไรมากกว่าเราค่ะพี่ลูกหมูนะแล้วลูกหมูก็เชื่อว่าวันนี้โอ้โหได้ความรู้มากๆอันนี้คือสิ่งที่ลูกหมูอยากจัดให้นักลงทุนนะไม่ได้มาเชียร์หุ้นรายการเราไม่ได้มาบอกให้ฟังแล้วมันได้หุ้นเด็ดไม่ลูกหมูอยากจะฟังว่าแต่ละนักลงทุนเนี่ยเขามีกลยุทธ์อย่างไรนะคะทำไมเขาถึงมีเงินเยอะเขาก็เสียหายเหมือนกันใช่แต่เขาก็ผ่านมาได้หลายรอบหลายนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาพูดถึงออฟเดย์ด้วยขายนะคะออฟเดย์คืออะไรคะออฟเดย์คือการที่เราไปนั่งฟังลูกหมูก็จริงๆแล้วไม่ค่อยมีเวลาเพราะมันเยอะมากก็เลยต้องพยายามให้เด็กไปนั่งฟังคือลูกเกดไปฟังแล้วก็มาเล่าถ้าวันนี้ใครอยากรู้เรื่องสีตังนะคะถุงมือยางเนอร์นะคะให้กลับไปที่ YouTubeคือคำว่าเมาส์กับคุณลูกหมูนะคะก็จะดูเลยว่าธุรกิจมันต่างกันไม่ใช่ว่าไปเล่นตามแล้วมันจะมั่วนะถ้าอยากฟังหุ้นอะไรนะเมาส์หุ้นเด่นเฟ้นหุ้นดังค่ะก็มีวันอังคารตอนกลางวันด้วยไอ้คนพุธตอนกลางวันคนนี้เขาก็จะทางคู่เนี่ยเขาจะทำการบ้านเขาจะเลือกธีมไงนะของแป้งก็จะเป็นธีมเลยแป้งกับพี่ปุ๋ยเนี่ยจะเลือกธีมที่ปัจจุบันเนี่ยเขาเล่นกันหรือว่าเห็นสัญญาณบางอย่างแล้วเราก็มาดูหุ้นว่ากลุ่มนั้นเนี่ยอะไรน่าสนใจใช่คืออย่างเงี้ยเขาก็เล่นแบบคือเขามีเขาได้ข่าวมาปุ๊บเขารีบไปทำกันบ้านนะคะทำเหมือนพี่มี่อ่ะข้อหนึ่งเธอทำแบบคนนี้ฉันจดข้อหนึ่งเลยเจาะลึกว่าทำธุรกิจอะไรไปอ่านงบมาแล้วมานั่งเล่า51/1นะคะเอ้ย56/1แล้วทั้งทีมงานทุกคนก็จะหามูลค่าจากรีเสิร์ชคือบทวิเคราะห์ว่าหาในอะไรนะconsensus อ่ะว่าเขามองยังไงแล้วราคานี่อยู่เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเราอ่ะไม่ได้คือแค่ทำการบ้านมาฝากแต่สิ่งที่นักทุนต้องทำคือการบริโภคค่ะการฟังใช่ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าฟังเพลินๆก็ขับรถไปฟังไปก็ได้นะคะได้ค่ะได้แบบใช้ไม่ต้องเห็นหน้าแป้งค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะอย่ากดโกรธนะคะให้กับพวกเราด้วยแล้วก็พอเข้าไปใน YouTube Channel กดSubscribe นะคะให้เป็นกำลังใจให้กับแป้งแล้วพี่ลูกหมูนะคะให้แล้วก็ทีมงานของเราให้ทำผลิตรายการต่อไปก่อนจะกราบลานะคะขอทักทายคุณสมาชิกหน่อยนะคะคุณประยุทธ์เยี่ยมมากตบมือพี่วินชัยได้ความรู้มากครับขอบคุณนะครับแล้วก็คุณเซนเซอร์นะคะขอบคุณมากนะคะเยี่ยมมากเฮ้ยอันนี้เป็นคำชมนะคะแค่ชมแบบนี้ก็ดีใจใแล้วคนกดหนึ่งมาก็คิดว่าขายเยอะขึ้นนะคะเอานี้ก็แชร์กันนะคะเอาละค่ะขอทุกท่านในวีคเอนด์นะคะมีความสุขสดชื่นสมหวังพรุ่งนี้เราสองคนต้องอบรมให้ความรู้ใส่สมองไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะอบรมกันอบกันไปนะคะแล้วเจอกันวันจันทร์ลูกหมูเชื่อว่าคุณต้องเผชิญโชคกับเซตอินเด็กซ์แบบนี้อีกแล้วนะคะทำกันบ้านเยอะๆดูเรานะคะและดูเรา วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ